ต่อมานะครับเป็นสิกขาบทบทสุดท้ายแล้วนะก็คือเสขียวัตรมีทั้งหมด75สิกขาบทนะครับคำว่า75เนี่ยคือเกิดจากการนับข้อไว้นะแต่จริงๆแล้วในตอนสวดขึ้นต้นอุเทศเนี่ยท่านไม่ได้มีการนับข้อไว้อย่างนี้หรอกเหตุผลที่ท่านไม่นับข้อไว้เนี่ยท่านมีอธิบายไว้ในคัมภีร์ฎีกานะครับเพราะว่าเสขียวัตรไม่ได้มีแค่ที่มาในพระปาฏิโมกข์ตรงนี้ไม่ได้มีแค่75ข้อตรงนี้เพราะวัดต่างๆเนี่ยมีมากกว่านี้นะครับคืออะไรอ่ะเช่นที่มาในขันธกะต่างๆทั้งหมดเลยฉะนั้นมีเยอะมากนะครับข้อวัดต่างๆที่ทำให้เป็นอาบัติทุกกฎอ่ะแต่คราวนี้เราก็จะพูดถึงเฉพาะเสขียวัตรที่มาในภิกขุปาฏิโมกข์ก็จะมีทั้งหมด75ข้อนะครับถ้าเป็นฉบับที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือฉบับกังขาวิจารณีอรรถกถาฉบับมหาจุฬาเนี่ยนะถ้าจะแบ่งเป็นวรรคไว้แบบนี้นะครับก็คือเป็นคือ1ปริมณฑลวรรค2อุทกิกวรรค3คัมภกตวรรค4สักกัจจวรรค5กัพพละวรรค6สุรุสุรุวรรคแล้วก็7ปาทุกกวรรคเริ่มเลยวรรคแรกนะครับวรรคแรกปริมณฑลวรรคก็มี10สิกขาบทตรงนี้ผมพูดทีละคู่ดีกว่าเนาะ1กับ2นะครับปริมณฑลสิกขาบทข้อที่1และข้อที่2ปริมณฑลสิกขาบทข้อที่1จะเกี่ยวกับการนุ่งให้เป็นปริมณฑลข้อที่2จะเกี่ยวกับการห่มให้เป็นปริมณฑลปริมณฑลถ้าจะแปลไทยง่ายคือเรียบร้อยก็หมายถึงนุ่งให้เรียบร้อยห่มให้เรียบร้อยคราวนี้นุ่งให้เรียบร้อยนุ่งยังไงอ่ะก็คือนุ่งให้ด้านบนของสบงเนี่ยมันปิดสะดือนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็ปิดไปครึ่งแข้งนี่พูดแบบภาษาง่ายๆนะแต่คราวนี้เรื่องครึ่งแข้งที่ว่าเนี่ยมันสามารถลงต่ำกว่านี้ได้บ้างหรือว่าขึ้นสูงกว่านี้ได้บ้างนะครับกรณีมีเหตุจำเป็นบางอย่างเช่นสะพานทางที่เป็นโคลนเป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถนุ่งให้สูงกว่านี้นิดนึงก็ได้หรือว่ากรณีมีแผลที่เท้าอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดมากๆก็สามารถนุ่งให้ต่ำกว่านี้นิดนึงเพื่อจะปิดแผลนั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาไม่พูดละเอียดเนาะก็จำไว้แบบนี้นะครับหลักๆเอาไว้ว่าที่ถูกเป็นยังไงส่วนที่ผิดก็เช่นนุ่งย้อยหน้าย้อยหลังอย่างสบงเนี่ยไปนุ่งให้มันเลื้อยจนปิดข้อเท้าที่ไม่ควรนะครับก็อย่างที่บอกว่านุ่งให้สูงประมาณครึ่งแข้งอะไรก็บางดีนะครับถ้าตามหลักท่านจะพูดว่า8นิ้วนะท่านนั่งอยู่มันจะร่วนขึ้นมาเหลือ4นิ้วอย่างนี้นะครับแล้วการนุ่งสบงเนี่ยท่านจะไปนุ่งแบบหยักหลังหรือว่านุ่งแบบจงกระเบนอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับมีอาบัติทุกกฎเลยนะคือถ้าใครเคยดูหนังสมัยก่อนใช่ไหมผู้ชายจะนุ่งแบบนี้กันนะครับนุ่งแบบถกเขมรนะครับพระก็นุ่งแบบนี้ไม่ได้เขาเรียกว่านุ่งแบบคฤหัสถ์ปริมณฑลสิกขาบทข้อที่2ก็คือห่มให้เป็นปริมณฑลคราวนี้การห่มให้เป็นปริมณฑลเนี่ยมีแบ่งเป็น2อย่างก็คือห่มในวัดกับห่มในเขตหมู่บ้านถ้าห่มในวัดก็คือห่มเฉียงบ่าเนี่ยห่มแบบนี้แหละไอ้ห่มปริมณฑลแบบในวัดถ้าห่มในวัดอย่างนี้ก็วิธีการก็คือห่มให้ชายด้านหน้าด้านหลังเสมอกันนะครับวิธีการนุ่งสบงนะครับก็อย่างนี้นะพับมาอย่างนี้นะครับเนี่ยปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เข้ามาก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะเสมอกันนะครับเนี่ยเราจะพับลงมาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะพับเข้าข้างในก็ได้นะครับก็ให้มันต่ําให้มันประมาณครึ่งแข้งนะเนี่ยนับประมาณครึ่งแข้งลงมานะครับถ้าตีเป็นฝ่ามือก็ประมาณ2ฝ่ามือนี่ก็เรียกว่าลงเป็นปริมณฑลนะครับคราวนี้วิธีการห่มจีวรก็จะห่มให้มันสูงกว่าสบงประมาณ4นิ้วคราวนี้วิธีการห่มจีวรนะโอ้ลมมันแรงนิดหนึ่งนะครับก็อย่างนี้นะพับไปก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยกะให้มันเท่าๆกันนะครับทั้งชายด้านหน้าด้านหลังแล้วก็พาขึ้นมานะครับนี่ไงตันแบบท่านจะบอกว่าให้ชายด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเสมอกันนี่นะครับมันจะเท่ากันอย่างนี้นี่เราห่มปริมณฑลนะครับกรณีอยู่ในวัดส่วนถ้าเกิดเข้าหมู่บ้านก็จะห่มม้วนแทนแต่วิธีการก็คือเหมือนกันก็คือท่านต้องห่มให้มันสูงกว่าสบงนะครับจะห่มให้มันปิดสบงไม่ควรนะหรือว่าห่มให้ต่ำกว่าสบงก็ไม่ควรนะครับคราวนี้วิธีการห่มให้เป็นปริมณฑลเวลาเข้าเขตหมู่บ้านนะครับก็จะต้องห่มให้ปิดมากกว่านี้ก็คือมีการปิดไหลด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะจะมีการปิดข้อมือนะครับแล้วก็ปิดกลุ่มคอนะครับเพื่อด้านหลังตรงนี้ไม่ต้องห่มให้ปิดตรงส่วนนี้นะครับ
แล้วก็จะมีการกัดลูกดุมด้วยนะนี่นะครับลูกดุมถ้าเกิดผ้าของบางร้านนะที่เราไม่มีการทำติดลูกดุมไว้ให้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปทำติดเอาเองนะครับเนี่ยตรงนี้นะติดลูกดุมเข้ากับรังดุมนะครับนั่นสังเกตดูเห็นไหมครับตัวจีวรเนี่ยมันจะสูงกับสบงขึ้นมาประมาณ4นิ้วนะครับก็อย่างนี้แล้วก็จะให้เสมอกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะนี่ก็เป็นการผมจีวรให้เป็นปริมณฑลในขณะเข้าเขตหมู่บ้านนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเข้าเขตหมู่บ้านเนี่ยจะไปห่มเฉวียงบ่าไม่ได้นะเฉวียงบ่าไม่ต้องห่มแบบที่ห่มก็ได้นะก็ห่มแบบปกติผมม้วนก็ทำได้เหมือนกันก็สามารถทำให้เป็นปริมณฑลได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมันจะเสมอกันอย่างนี้นะครับนี่มันทนครับแปลอย่างก็กลมโดยรอบก็ได้ถ้าจะแปลอีกแบบนึงนะถ้าจะแปลว่าเรียบร้อยก็แปลว่ากลมโดยรอบสังเกตดูครับมันจะเข้ากันทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเห็นได้ว่าห่มเป็นบริมณฑลท่านในวัดก็จะห่มแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วตั้งแต่ผมบวชมาเนี่ยผมแทบไม่เคยห่มแบบนี้เลยนะครับผมจะแบบผ้าธรรมดาตลอดซึ่งจริงๆแล้วการห่มแบบผ้าธรรมดาเนี่ยมาในคัมภีร์นิยังกัลลัีกาด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นการห่มแบบพม่าอะไรแบบนี้หรอกก็เป็นการห่มตามวินัยนี่แหละเพียงแต่ว่าพระไทยจำนวนมากไม่นิยมห่มกันเท่านั้นเองพอจบปริมาณละสิกขาบท2ข้อแรกไปแล้วนะครับนุ่งให้เรียบร้อยห่มให้เรียบร้อยเป็นยังไงก็ได้สาธิตการนุ่งแล้วก็การห่มให้ดูแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการห่มให้เป็นปริมณฑลเนี่ยถ้าตามสิกขาบทข้อที่2ตรงนี้ท่านจะพูดถึงการห่มในวัดนะส่วนการห่มนอกวัดเนี่ยท่านจะพูดถึงในข้อต่อไปนี้เรื่องสุปฏิชนะสิกขาบทนะครับสุปฏิชนะสิกขาบทการปกปิดให้ดีไปในละแวกบ้านและปกปิดให้ดีนั่งในละแวกบ้านนะครับท่านก็แบ่งเป็น2ข้ออย่างนี้วิธีการปกปิดให้ดีทำยังไงก็ได้ห่มให้ดูแล้วก็คือต้องมีการปิดหลังคอนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีการปิดข้อมือห้ามเปิดไหล่นะครับเรื่องการห่มปกปิดให้ดีเข้าในละแวกบ้านเนี่ยไม่ได้เฉพาะพระนะสามเณรก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นทุกวันนี้บางทีเราจะเห็นบางวัดให้สามเณรห่มรองเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านอย่างนี้ไม่เหมาะนะตามวินัยเนี่ยคือไม่ควรเลยนะครับสามเณรก็ต้องห่มคลุมเช่นเดียวกับพระนะไม่ใช่ไปห่มเปิดไหล่นะงั้นจะมีทันตกรรมนะครับก็จบไป4ข้อแล้วต่อมาข้อที่5ที่6สุสังคุตตะสิกขาบทสำรวมดีเดินไปในละแวกบ้านสำรวมดีนั่งในละแวกบ้านสำรวมดีเป็นยังไงก็เช่นไม่เดินเตะก้อนหินไปตามทางไม่ชี้นกชี้ไม้ไม่แกล้งเพื่อนจริงแล้วเรื่องนี้ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสอบรมเป็นพี่เลี้ยงให้เรียนพระกุรุร้อนอะไรแบบนี้จะเห็นภาพชัดเหมือนกันนะเรียนพระกุรุร้อนบางทีก็จะแกล้งกันตอนบิณฑบาตใช่ไหมครับแกล้งตีหัวเพื่อนบ้างแกล้งเตะขาเพื่อนบ้างอะไรเจาะก้อนหินเล่นเตะกระป๋องน้ำบัดลมอะไรแบบนี้คือทำอะไรต่างๆที่ไม่เรียบร้อยต่างๆเรียกว่าไม่สำรวมนะครับฉะนั้นสิกขาบทนี้ก็คือสำรวมดีเดินไปในละแวกบ้านแล้วก็สำรวมดีนั่งในละแวกบ้านนะครับ7กับ8โอคิตจักขุสิกขาบทคือเรื่องการมีตาทอดลงไปในละแวกบ้านและก็มีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้านก็คือถ้าเกิดเข้าเขตหมู่บ้านแล้วเนี่ยภิกษุต้องมองให้ต่ำนะครับการมองให้ต่ำนี้ไม่ใช่การก้มหัวนะเป็นการทอดสายตาลงต่ำต่ำขนาดไหนถึงจะพอดีต่ำเท่าชั่วแอกนะครับชั่วแอกหนึ่งถ้าจะพูดง่ายๆคือประมาณ2เมตรนะครับให้มีตาทอดลงประมาณ2เมตรด้านหน้าอย่างนี้ทั้งในขณะกำลังเดินแล้วก็ทั้งในขณะที่นั่งอยู่ในเขตหมู่บ้านนะข้อที่9กับ10อุคิตกะสิกขาบทก็คือไม่เวกผ้าเดินไปในละแวกบ้านแล้วก็ไม่เวกผ้าขณะนั่งในละแวกบ้านนะครับเวกผ้าก็เช่นยังไงก็นึกถึงตอนห่มคลุมดูเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดแค่เวกผ้าเพื่อจะรับบาตรอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเวกผ้าที่นี่เช่นเวกผ้ามาผ้าที่ไหลเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแม้ตอนนั่งหนุนในหมู่บ้านก็เช่นเดียวกันนะจะเวกผ้าขึ้นมาสูงขนาดนั้นไม่ได้นะครับก็จะมีอาบัติทุกกฎไปนะแต่คีวัดทั้งหมดคือจะเป็นอาบัติทุกกฎนะครับก็สรุปเสกขีวัตรวรรคแรกเรียกว่าปริมณฑลวรรคก็มีปริมณฑลสิกขาบท2ข้อก็คือนุ่งให้เรียบร้อยแล้วก็ห่มให้เรียบร้อยข้อ3 4สุปฏิชนะสิกขาบทปกปิดด้วยดีเดินไปในละแวกบ้านปกปิดด้วยดีนั่งในละแวกบ้านก็คือเรื่องการต้องมีการปิดไหล่ให้ดีนะครับปิดไหล่ปิดลุ้มคอปิดข้อมืออย่างนี้นะข้อที่5กับ6สำรวมดีไปในละแวกบ้านก็คือไม่ขนองมือขนองเท้าข้อที่7กับ8มีตาทอดลงไปในละแวกบ้านนั่นคือไม่มองสูงนะครับไม่ใช่ไปเที่ยวมองนั่นมองนี่นะ
แต่มียกเว้นเหมือนกันนะเมื่อกี้ลืมพูดนิดหนึ่งคือถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นต้องมองก็มองได้นะครับเช่นมองอันตรายจะข้ามถนนอะไรเงี้ยก็ต้องมองรถใช่ไหมว่ารถมาซ้ายมาขวายังไงใช่ไหมครับอย่างนี้มองได้เหมือนกันนะต่อมาข้อที่9ที่10ก็คือไม่เวิร์กผ้าทั้งตอนไปในระแวกบ้านแล้วก็ตอนนั่งในระแวกบ้านนะครับจบปริมาณละวัค10สิกขาบทเสกีวัตรวัคที่2นะครับชื่อว่าอุชกิจกวัคก็มี10สิกขาบทนะก็จะพูดทีละ2สิกขาบทเหมือนเดิมนะนับเป็น11กับ12ไปเลยนะ11กับ12นะครับอุชกิจกสิกขาบทก็คือไม่หัวเราะเสียงดังเดินไปในระแวกบ้านแล้วก็ไม่หัวเราะเสียงดังนั่งในระแวกบ้านหัวเราะเสียงดังนั่นก็ชัดเจนแล้วเนาะก็คือพระเนี่ยนะครับเวลาเข้าในเขตหมู่บ้านเนี่ยจะไปหัวเราะเสียงดังลั่นเหมือนโยมเหมือนเด็กอะไรแบบนี้ไม่ได้นะก็ไม่ใช่กิริยาที่เหมาะสมกับพระนะครับถึงจะมีเรื่องให้ขำขันก็หัวเราะเบาๆหรือว่ายิ้มนิดๆก็พอประมาณข้อที่13 14อัปปัสสัทธสิกขาบทก็คือมีเสียงเบาเดินไปในละแวกบ้านแล้วก็มีเสียงเบานั่งในละแวกบ้านนะครับก็คือเวลาพระเข้าไปในเขตหมู่บ้านเนี่ยเวลาจะพูดก็ต้องพูดเบาๆคราวนี้คำว่าเบาเนี่ยเอาแค่ไหนท่านยกตัวอย่างในอรรถกถาว่าอย่างห้องขนาด12ศอกนะครับก็คือ6เมตรเนี่ยรูปหนึ่งนั่งมุมหนึ่งของห้องอีกรูปหนึ่งนั่งตรงกลางห้องอีกรูปหนึ่งนั่งอีกมุมหนึ่งของห้องนะครับรูปที่อยู่มุมหนึ่งคุยกับรูปที่อยู่ตรงกลางรูปตรงกลางได้ยินชัดแล้วก็รู้ว่าพูดว่าอะไรนะครับส่วนรูปที่อยู่อีกเลมหนึ่งเนี่ยแค่ได้ยินแว่วว่ามีการพูดกันเฉยแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันคือจับใจความไม่ได้อย่างนี้ชื่อว่ามีเสียงเบาแต่ถ้าเกิดรูปนี้พูดกับรูปตรงกลางรูปที่อยู่อีกฝั่งนึงรู้เรื่องหมดเลยว่ารูปนี้คุยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพูดเสียงดังไปแล้วถ้าเจตนาพูดเสียงดังแบบนี้ก็จะมีอาบัติได้นะครับแต่ที่ครับวันนี้มียกเว้นไหมกรณีที่แสดงธรรมหรือว่าสวดมนต์ในหมู่บ้านนะเช่นเขานิมนต์ให้สวดพระปริตสวดพระสูตรต่างๆหรือว่านิมนต์แสดงธรรมอย่างเงี้ยพระก็สามารถแสดงธรรมหรือว่าสวดด้วยเสียงดังๆได้นะครับที่ห้ามเนี่ยคือกรณีพูดแบบปกติข้อที่15 16ก็คือไม่โครงกายไปในละแวกบ้านไม่โครงกายนั่งในละแวกบ้านนะครับคือโยกตัวไปมาอย่างนี้นะถ้าขณะไปในละแวกบ้านแล้วขณะนั่งในละแวกบ้านไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่สำรวมข้อที่17 18ก็คือไม่แกว่งแขนไปในละแวกบ้านแล้วก็ไม่แกว่งแขนนั่งในละแวกบ้านแกว่งแขนนึกถึงทหารอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเวลาพระบิณฑบาตเนี่ยไปแกว่งแขนอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องให้นิ่งๆเอาไว้ก็จับบาตรอยู่หรือว่าจับจีวรอยู่นี่แหละนะครับเดินไปให้มืออยู่เฉยๆนะครับไปแกว่งแขนเล่นไม่ได้นะทั้งในขณะเดินและขณะนั่งเลยนะครับข้อที่19กับ20ไม่โยกศีรษะไปในละแวกบ้านแล้วก็ไม่โยกศีรษะนั่งในละแวกบ้านโยกศีรษะนั่นก็จะโยกไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยห้ามทั้งหมดนะครับก็จบอุชกิกวัค10สิกขาบทนะต่อมาคัมภคตวัค10สิกขาบทนะครับก็คัมภคตสิกขาบทก่อนนะครับข้อ21กับ22ก็ว่าด้วยเรื่องการเท้าสะเอวก็คือห้ามเท้าสะเอวเดินไปในละแวกบ้านแล้วก็ห้ามเท้าสะเอวนั่งในละแวกบ้านคำว่าเท้าสะเอวเนี่ยก็อย่างเงี้ยเรียกว่าเท้าสะเอวนะครับก็คือพระห้ามทำอย่างนี้นะครับมันไม่เหมาะสมกับสมณสารูปนะแต่ที่จะมีอาบัติเฉพาะกรณีเข้าหมู่บ้านนะข้อ23กับ24ก็คือโอคุณิตาสิกขาบทว่าด้วยการคุมศีรษะไปในละแวกบ้านแล้วก็คุมศีรษะนั่งในละแวกบ้านนะครับฉะนั้นเวลาเข้าเขตหมู่บ้านเนี่ยพระจะไปเอาผ้ามาคุมศีรษะไม่ได้นะทั้งในตอนไปแล้วก็ตอนนั่งอยู่ในเขตหมู่บ้านเลยนะข้อ25อุกุติกะสิกขาบทเกี่ยวกับการเดินเขย่งเท้าเข้าไปในเขตหมู่บ้านนะครับคือขณะเดินอยู่ในเขตหมู่บ้านเนี่ยพระจะไปเขย่งเท้าไม่ได้ในเรื่องการเขย่งเท้าเนี่ยท่านอธิบายไว้2ในเลยก็คือจะเดินเขย่งเท้าโดยเอาปลายเท้าจิกลงก็ตามจะเขย่งเท้าโดยเอาต้นเท้าลงก็ตามก็มีอาบัติทั้งหมดนะฉะนั้นก็ถ้าเข้าหมู่บ้านเขย่งเท้าไม่ได้นะครับข้อที่25ปรัชกาสิกขาบทก็คือห้ามนั่งลัดเข่าในเขตหมู่บ้านนะครับถ้าอยู่ในเขตหมู่บ้านนะจะไปนั่งลัดเข่าไม่ได้นะครับนั่งลัดเข่าเนี่ยจะเป็นการลัดด้วยผ้าหรือว่าลัดด้วยมือนี่ก็ห้ามทั้งหมดนะครับลัดด้วยมือก็เช่นอย่างเงี้ยนั่งกอดเข่าเหมือนคนหมดอะไรตายอยากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนะครับพระนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ในเขตหมู่บ้านนะต่อมาจะเป็นสิกขาบทที่เกี่ยวกับเรื่องบิณฑบาตแล้วนะครับข้อที่27สักกะจะปฏิฆาณสิกขาบทว่าด้วยการรับบิณฑบาตโดยเคารพอันนี้คำว่ารับโดยเคารพเป็นยังไงการรับบิณฑบาตโดยเคารพเนี่ยไม่ใช่ว่าพระต้องไปทำตัวอ่อนน้อมกับโยมหรือว่าไปก้มหัวให้มากขึ้นก้มตัวให้มากขึ้นอะไรแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านอธิบายไว้ในคัมภีร์ฎีกาว่าเขามารับบิณฑบาตโดยเคารพเนี่ยหมายถึงมีสติใส่ใจอยู่ว่าเราจะรับบิณฑบาตและก็ไม่แสดงอาการเหมือนจะทิ้งนะครับตัวนี้เนี่ยเราดูในต้นบัญญัติก็ได้นะต้นบัญญัตินั้นก็มีพูดยกตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับว่ารับโดยไม่เคารพมันเป็นยังไงก็คือทำเหมือนจะทิ้งอ่ะนะทำแบบไม่ใส่ใจนะครับก็ใส่ก็ใส่ไปตัวเองก็รับไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับข้อ28ปฏิฆาณสิกขาบทก็คือมองในบาตรขณะกำลังรับบิณฑบาต
เนี่ยขณะที่โยมกำลังใส่บาตรเนี่ยพระก็ต้องมองไปในบาตรนะครับต้องมีสิกขาบทอย่างนี้มาเพราะอะไรเพราะว่าพระไม่ควรมองหน้าโยมที่เขาใส่บาตรนะครับพระจะมองหน้าโยมที่เขาใส่บาตรได้เฉพาะกรณีก่อนจะรับบาตรอ่ะบางทีก็ต้องมีเห็นบ้างใช่ไหมครับว่าใครจะใส่เป็นหญิงเป็นชายเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าพอเขาจะใส่ปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ต้องมองแล้วมองในบาตรแทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการมองตามหลักเสคีวัดก็คือมองชั่วแอก2เมตรเนี่ยนะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าใครจะใส่บาตรนะครับไม่จำเป็นต้องไปเพ่งหน้าเขาเลยและถ้าเกิดพระจงใจจะไปมองเพ่งหน้าตาเขาเนี่ยมีอาบัติทุกกฎนะไม่ใช่เฉพาะเพ่งผู้หญิงด้วยนะครับเพ่งโยมผู้ชายเนี่ยแหละถ้าพระจงใจจะไปมองหน้าเขาเนี่ยมีอาบัติได้นะเพราะวิธีการที่ท่านระบุเอาไว้ก็คือต้องมองในบาตรนะครับขณะที่เขาใส่บาตรนะต้องมองในบาตรข้อที่29สมสูปกะปฏิฆาณาสิกขาบทว่าด้วยการรับบิณฑบาตให้พอเหมาะกับแกงตรงนี้ก็จริงๆคำว่าแกงตรงนี้นะท่านมุ่งถึงว่าแกงถั่วนะครับเราเป็นแกงถั่วแบบข้นๆซึ่งเป็นอาหารของอินเดียเขาอะนะสมัยก่อนไม่ใช่แบบอาหารแกงแบบปัจจุบันนี้นะครับมันคนละอย่างกันก็ให้รู้ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีแกงถั่วข้นๆแบบนั้นนะครับพระก็ต้องใส่ใจว่าจะรับข้าว4ส่วนแกงแค่1ส่วนนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะว่าไม่ใช่แกงแบบประเทศไทยใส่กันอย่างนี้นะครับท่านระบุไว้ชัดเจนเลยว่าต้องเป็นแกงถั่วแบบข้นๆนะต่อมาข้อที่30สมาติติกาสิกขาบทก็คือใส่ใจว่าจะรับบิณฑบาตมาให้ล้นขอบปากบาตรคือเวลาภิกษุบิณฑบาตเนี่ยนะครับก็ต้องรับมาให้อาหารนั้นล้นขอบปากบาตรขึ้นมานะครับไม่เช่นนั้นจะเป็นอาบัติทุกกฎแปลกใจไหมครับอ้าวทุกวันนี้เห็นพระรับอาหารล้นบาตรทั้งนั้นเลยใช่ไหมทั้งใส่ย่ามทั้งอะไรอย่างนี้เป็นอาบัติหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ก็ตอบไปว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้คือยังไงเพราะคำว่าล้นปากบาตรตรงนี้นะครับหมายถึงกรณีที่มันเต็มแน่นบาตรจริงๆก็คือไม่มีอากาศช่องว่างที่จะใส่อะไรเข้าไปได้เลยอ่ะแต่ทุกวันนี้ที่เขาใส่อาหารกันเนี่ยเป็นยังไงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับข้าวที่เป็นใส่ถุงหรือว่าข้าวใส่ถุงเอาไว้ใช่ไหมมันก็มีลมอยู่ในถุงนั้นด้วยนะครับมีช่องว่างอยู่ฉะนั้นอย่างนี้ถือว่ายังไม่เต็มบาตรนะครับถึงมันจะล้นออกมาก็จริงอ่ะนึกถึงกรณีแถวอีสานหรือแถวภาคเหนือนะครับที่โยมเขานิยมใส่ข้าวเหนียวอ่ะถ้าแบบนี้มีโอกาสที่จะล้นบาตรได้มีโอกาสที่จะเป็นอาบัติในสิกขาบทข้อรับเกินขอบปากบาตรได้ถ้ากรณีข้าวเหนียวนั้นมันเต็มแน่นบาตรแล้วก็ล้นออกมาเลยแต่วิธีการบริหารก็ไม่ยากหรอกนะครับก็คือก่อนที่มันจะเต็มขนาดนั้นเนี่ยเราก็เอาข้าวเหนียวออกมาก่อนเอามาใส่ย่ามใส่ถุงอะไรก็ว่าไปนะเท่านี้ก็จะไม่มีอาบัติแล้วนะครับและจริงๆเรื่องการรับอาหารบิณฑบาตมากเนี่ยไม่มีอาบัติอะไรนะถ้าเกิดรู้จักวิธีการบริหารแบบนี้นะครับเวลาเห็นพระรับอาหารบิณฑบาตมากอย่าไปคิดเพ่งโทษอะไรอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางทีท่านไม่ได้รับไปเพื่อให้ตัวเองฉันอย่างเดียวนะท่านก็ไปเผื่อแผ่ภิกษุรูปอื่นอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหลักสารานิยธรรมก็มีนะเรื่องนี้ก็จบคำมกตวรรคอีก10สิกขาบทไปแล้วจบไปแล้วนะ30สิกขาบทตอนนี้ธรรมสักขีวัตรวรรคที่4ชื่อว่าสักกัจจวรรคก็มี10สิกขาบทนะครับข้อที่31สักกัจจปุญชนาสิกขาบทว่าด้วยการฉันอาหารหรือว่าฉันบิณฑบาตโดยเคารพก็ฉันบิณฑบาตโดยเคารพคืออะไรก็คือใส่ใจในอาการที่กำลังฉันบิณฑบาตอยู่นะครับแล้วก็ไม่ทำอาการเหมือนจะทิ้งคำนิมาจะเหมือนกับเรื่องการรับบิณฑบาตโดยเคารพนะครับข้อที่2ปัตตะสัญญีคุณชนะสิกขาบทก็คือมองในบาตรในขณะกำลังฉันนะเวลาฉันอาหารของพระเนี่ยคือพระต้องใส่ใจในบาตรแล้วก็มองในบาตรในขณะกำลังฉันนะครับนี่ก็เป็นข้อวัดนะเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมครับหลายข้อที่เราได้ฟังไปบ้างแล้วเนี่ยถ้าพระสามารถทำตามสิกขาบทเหล่านี้ได้เนี่ยงดงามมากเลยนะครับมีความเรียบร้อยมากนะข้อที่3สัปปัตตนสิกขาบทก็คือฉันไปตามลำดับคำว่าตามลำดับคือฉันยังไงในคัมภีร์ท่านอธิบายว่าฉันจากข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้าเนี่ยคือข้างหน้าของตนนะก็ฉันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตัดจากข้างหน้าไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าเกิดอาหารในบาตรเป็นอย่างนี้ล่ะข้าวอยู่ฝั่งนึงแกงอยู่ฝั่งนึงถ้าฉันไปตามลำดับก็ฉันได้จากข้าวเปล่าสิอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแล้วก็สามารถเขี่ยกับข้าวเนี่ยเข้ามาข้างหน้าก่อนแล้วค่อยตักฉันไปตามลำดับได้นะก็มีวิธีการอยู่ไม่ใช่ว่าต้องฉันแต่ว่าข้าวเปล่าหรือว่าฉันเฉพาะกับอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะพอเขี่ยมาข้างหน้าแล้วเนี่ยข้างหน้าเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถตักฉันไปตามดับได้แล้วนะครับคำว่าฉันตามดับเนี่ยคือตอนตักอ่ะต้องตักฉันไปตามดับนะครับต่อมาข้อที่34สมาสูปกะสิกขาบทก็คือจะฉันข้าวให้พอเหมาะกับแกงก็คือข้าว4ส่วนแกง1ส่วนนะครับแต่ละคำนะกะว่าข้าว4ส่วนแกง1ส่วนแล้วก็ย้ำอีกทีว่าแกงตัวนี้ก็เหมือนกับข้อสมสูปกะในเรื่องการรับบิณฑบาตเลยก็คือเฉพาะแกงถั่วที่ข้นๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่แกงทั่วไปนี่ท่านอธิบายไว้ชัดเจนนะฉะนั้น
แกงอย่างปัจจุบันนะครับหรือว่าแกงในประเทศไทยที่เขาถวายกันไม่ใช่แกงแบบนั้นก็สามารถฉันแกงเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรถ้าจะให้ไม่ได้ฉัยให้ตีความเนี่ยเข้าใจว่าแกงถั่วเนี่ยเป็นแกงที่เป็นของหายากหรือเป็นของมีค่ามากอาหารประณีตอาหารดีของอินเดียเขานะครับดังนั้นจึงมีบัญญัติสีขาวบทแบบนี้ว่าถ้าเกิดพระไปจงใจจะฉันเฉพาะไอ้แกงถั่วเนี่ยมากๆเนี่ยก็เลยจะมีอาบัติไปนี่ก็เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะพระท่านก็ไม่ได้อธิบายไว้ว่าทำไมห้ามเฉพาะแกงถั่วต่อมาข้อที่35ถูปกตะสิกขาบทก็คือไม่ฉันอาหารขยุ่มตั้งแต่ตรงกลางลงไปถ้าตามศัพท์คือขยุ่มแต่ยอดลงไปนะครับคือถ้าเกิดเราทำตามหลักในข้อก่อนเรื่องว่าสัพพทานสิกขาบทข้อฉันตามลำดับแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอาบัติในข้อนี้ไปด้วยเพราะข้อนี้คือฉันตั้งแต่ตรงกลางลงไปนะครับถ้าเกิดทำอย่างนั้นนะครับก็จะมีอาบัติในสิกขาบทนี้นะเพราะทำอย่างนี้มันดูน่าเกลียดนะครับฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้วิสูจน์ฉันตามดับไม่ใช่ฉันตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างหรือว่าไม่ให้ฉันขยุ่มตรงกลางลงไปข้อที่36โอทนะปฏิฉาทนะสิกขาบทว่าด้วยกรณีที่วิสุขณะกำลังมีระบาดอยู่เนี่ยก็เอาข้าวสุกไปกลบแกงและกลับนะครับเพื่อต้องการให้เขาถวายแกงและกลับมากๆถ้ามีเจตนาแบบนี้นะครับขณะกำลังมีระบาดเป็นอย่างมีเจตนาไม่ดีแบบนี้ต้องการจะให้โยมเห็นว่าโอ้พระคุณเจ้าได้แต่ข้าวนะไม่ได้กลับเลยเพื่ออยากให้โยมเขาใส่กับข้าวให้มากขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะมีอาบัติทุกกฎด้วยสิกขาบทนี้ไปนะครับและเกิดไม่ได้เจตนาไม่ดีอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าจัดให้มันเรียบร้อยเฉยๆนะและพอดีข้าวเนี่ยไปกลบแกงพอดีอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราไม่ได้เจตนาไม่ดีแบบนั้นต่อมาข้อที่37สุโภชนวิญญาติสิกขาบทก็คือกรณีที่ไม่อาพาธไปขอข้าวสุกหรือแกงจากโยมที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ผู้ภาวนามาฉันก็คือถ้าเกิดพระไม่ได้ป่วยเนี่ยครับไปขออาหารโยมไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจริงเคยเรียนมาแล้วทีหนึ่งนะในตอนปณิตโภชนสิกขาบทแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นการขอปณิตโภชนะมาถึงข้าวสุกที่ผสมกับของปณิตก็คือผสมกับเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมเปรี้ยวนะถ้าขอปณิตโภชนะก็จะเป็นอาบัติปาจิตตีนะครับแต่ถ้าเกิดขออาหารอย่างอื่นจากนั้นก็จะเป็นอาบัติทุกกฎด้วยสิกขาบทนี้ไปฉะนั้นพระขอไม่ได้ถึงแม้ขอให้บุคคลอื่นนะครับก็ขอไม่ได้เหมือนกันนะถ้าขอให้ตัวเองก็จะเป็นอาบัติทุกกฎด้วยสิกขาบทนี้นะครับแต่ถ้าเกิดขอให้บุคคลอื่นก็จะเป็นอาบัติทุกกฎไปด้วยอากัตตวิญญาติทุกกฎก็จะมีแยกอีกประเด็นหนึ่งไปนะครับฉะนั้นถ้าเกิดพระไม่อาพาธก็คือสรุปก็คือขอไม่ได้นะต่อมาข้อที่38อุชานสัญญีสิกขาบทก็คือกรณีที่ภิกษุไปเพ่งมองบาตรภิกษุรูปอื่นเพื่อต้องการจะเพ่งโทษนั่นคือยังไงเช่นกรณีกำลังพิจารณาอาหารกันอยู่เนี่ยเห็นภิกษุอื่นตักอาหารได้ไหมครับก็ไปมองเพื่อจะเพ่งโทษติเตียนนะว่าท่านตักอาหารไปมากอะไรแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องมีเจตนาไม่ดีด้วยนะครับต้องการจะเพ่งโทษตำหนิติเตียนนะถ้าเกิดเราคิดอีกแบบนึงนะครับว่าจะมองดูว่าท่านตักอาหารไปเพียงพอฉันไหมถ้าไม่พอเราจะเพิ่มอาหารให้อะไรแบบนี้อย่างนี้ไม่มีอาบัตินะสิครับวันนี้คือกรณีที่เจตนาไม่ดีเจตนาจะว่าเขาก็เลยไปเพ่งมองบาตรภิกษุรูปอื่นอย่างนี้ถึงจะเป็นอาบัติข้อ39กับพระราชสิกขาบทก็คือฉันอาหารทำคำข้าวให้มันใหญ่เกินไปข้อที่40อาโลปะสิกขาบทก็คือฉันทำข้าวให้คำมันกลมกล่อมนะครับก็คือคำให้มันพอดีคำนะก็จบสักกัจจวัคสิบสิกขาบทรวมเป็น40สิกขาบทแล้วนะตอนนี้ธรรมกัปปะละวักมี10สิกขาบทนะครับข้อที่41อนาหาตสิกขาบทไม่อ้าปากรอคำข้าวในขณะกำลังฉันนะครับนึกถึงเด็กๆดูนะครับอ้าใช่ไหมเด็กก็จะอ้าปากเล่นนะครับแล้วค่อยง่ำเข้าไปพระทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็คือทำอย่างนั้นจะไม่เป็นอาบัติล่ะก็เวลาฉันอาหารก็คือรอมาใกล้ปากก่อนค่อยอ้าปากงับเข้าไปนะครับไม่ใช่ไปอ้าปากรอนะข้อที่42ปุญชมานะสิกขาบทก็คือไม่สอดมือหรือว่านิ้วเข้าไปในปากในขณะกำลังฉันนะครับนี่ก็เป็นความไม่งดงามนั่นเองเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงห้ามเอาไว้นะหน้าฉันอยู่ก็อย่าไปสอดนิ้วสอดมือเข้าไปในป่านะครับข้อ43สกัปปะละสิกขาบทก็คือไม่พูดทั้งที่ปากมีคำข้าวอยู่แต่ที่จะเป็นอาบัติในข้อนี้เนี่ยคือเฉพาะกรณีที่คำข้าวที่อยู่ในปากนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุให้พูดไม่ชัดนะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าฉันอาหารอยู่พูดไม่ได้เลยนะก็พูดได้บ้างถ้าเกิดกรณีมีเหตุจำเป็นจริงๆแต่ไม่ถึงกับพูดไม่ชัดก็คือข้าวมันเหลืออยู่นิดหน่อยอะไรแบบนี้พูดได้บ้างแต่ถ้าเกิดข้าวมันเต็มปากอยู่เลยเนี่ยพูดไปก็งำงำไปอย่างเงี้ยนะครับมันไม่งามนั้นพุทธเจ้าจึงห้ามเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดมีคำข้าวในปากที่มันขนาดนั้นนะก็ไม่พึงพูดนะครับข้อที่14ภิกษุเขมประกาศสิกขาบทไม่โยนคำข้าวเข้าปากนี่ก็คล้ายๆกับเรื่องการอ้าปากโลก็คือเหมือนเด็กอ่ะนะโยนคำข้าวเข้าปากนะครับนึกออกไหมที่เขามีถั่วมีอะไรใช่ไหมครับก็โยนเล่นนะครับแล้วก็อ้าปากโลให้มันเข้าไปในปากอะไรเงี้ยหรือว่าโยนแบบเนี้ยเข้าปากนะครับก็ไม่ใช่กิริยาที่เหมาะกับสมณะธรรมนะครับฉะนั้นพุทธเจ้าจึงห้ามไว้ข้อ45กับพระราวเจตกะสิกขาบทไม่ฉันกัดคำข้าว
คำข้าวในที่นี้เนี่ยไม่ได้เอาเฉพาะข้าวนะครับจริงๆเอาหมดเลยนะทั้งโภชนาห้าเนี่ยแหละข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนะครับฉะนั้นพวกน่องไก่อะไรเงี้ยพาไปกัดแทะเหมือนโยมไม่ได้นะไปกัดฉีกออกมาเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับก็หั่นทั้งหมดเลยข้าวเหนียวอะไรเงี้ยไปกัดแบ่งครึ่งเงี้ยไม่ได้นะครับก็มีสิกขาบทไว้อยู่แต่สิกขาบทนี้มันเอาเฉพาะพวกโภชนะดังกล่าวนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกของเคี้ยวนะครับของเคี้ยวคืออะไรอ่ะก็ได้แก่พวกผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยพระสามารถกัดได้เช่นผลไม้เนี่ยกล้วยอย่างเงี้ยนะครับพระกัดได้นะครับข้อ46เอาว่าขณะการละกาศสิกขาบทว่าได้การฉันทำแก้มให้ตุ๋ยตรงนี้คือเจตนาเลยนะครับฉันแบบมูมามันนะฉันไปแก้มตุ๋ยแก้มพองทั้งสองข้างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนเด็กๆคล้ายๆกับที่เราเรียนมาหลายข้อก่อนแหละคือมันไม่งามมันเหมือนเด็กอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นพระเจ้าจึงห้ามไว้ว่าก็ให้ฉันให้มันพอดีแหละมันจะได้แก้มไม่ตุ๋ยซึ่งหลายๆข้อเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะเห็นไหมก็คือถ้าเกิดเราไม่ฉันคำข้าวให้มันใหญ่ฉันคำข้าวให้พอดีคำในกัปปะราสิกขาบทและอาโลปาสิกขาบทเนี่ยมันก็จะไม่มีกรณีแก้มตุ๋ยแบบนี้อยู่แล้วนะครับข้อที่47หัตถานิทุนกาสิกขาบทไม่ฉันไปสลัดมือไปคือสมัยก่อนไม่สูจะใช้มือเปิบอาหารนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีอาบัติอะไรนะก็คือใช้ช้อนก็ไม่มีอาบัติอะไรหรอกจริงแต่ว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยพิสูจน์จะนิยมใช้มือเปิบอาหารนั่นเองคราวนี้ก็มีสิกขาบทห้ามว่าถ้าเกิดกำลังฉันอยู่เนี่ยไม่ใช่ฉันไปสลัดมือไปอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งก็ข้าวก็จะเปิบเลอะไปหมดใช่ไหมครับดังนั้นก็ห้ามเอาไว้อย่างนี้ว่าถ้าฉันอยู่ก็อย่าเพิ่งสลัดมือตอนนั้นนะครับข้อ48สิทธาวกาลกาสิกขาบทไม่ฉันทำคำข้าวให้หกก็คือไม่ฉันให้มันหกเละเทะนะพวกนี้นะก็คือมันไม่เรียบร้อยนั่นเองนะครับไม่ดูไม่ดีพระฉันอาหารแล้วทำมุมมาใช่ไหมครับข้าวหกเรียราดเต็มไปหมดนี่ก็ดูไม่ดีนะครับแต่ตรงนี้คือกรณีเจตนาทำอย่างนั้นเลยนะคือถ้าไม่ตั้งใจมันพลาดไปอย่างนี้ก็ไม่มีอาบัตินะครับต่อมาข้อที่49ชิวหานิฉันละกาสิกขาบทคือไม่ฉันแลบลิ้นอันนี้ก็เข้าใจง่ายนะครับว่าคือฉันไปไม่ใช่แลบลิ้นไปด้วยนะมันน่าเกลียดนะครับมันเกลียดที่ไม่งามข้อที่50จะผูกกันละกาสิกขาบทคือไม่ฉันทำเสียงดังจับจับนี่แปลแบบไทยง่ายๆนะตามบาลีคือฉันดังจะปูจะปูนะครับฉะนั้นพระไม่ฉันแบบทำให้ดูด้วยก็ได้นั่นนี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่งามนะครับฉะนั้นพระก็ฉันอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ตัวนี้คือตั้งใจจะทำให้มันอย่างนี้นะถ้าเกิดฉันไปแล้วมันเสียงดังในธรรมชาติของมันเองโดยไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรนะครับจบกับพระละวัก10สิกขาบทอีกแล้วต่อมาสุรุสุรุวักอีก10สิกขาบทครับข้อที่51สุรุสุรุกัลกาสิกขาบทก็คือไม่ฉันเสียงดังสูดสูดนะนี่ก็แปลจากคำว่าสุรุสุรุเนี่ยแปลว่าสูดสูดไปเลยก็คือเช่นอะไรอ่ะเช่นฉันนมฉันน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเงี้ยทำไปดูนะเช่นอย่างเงี้ยนะครับถ้าพระจงใจทำเสียงแบบนี้นะครับตอนฉันน้ำฉันอะไรพวกนี้ก็จะมีอาบัติทุกกฎนะข้อ52หัตถานิเรหกาสิกขาบทไม่ฉันเลียมือนะก็พูดไปแล้วว่าสมัยก่อนไม่สูดจะฉันแบบใช้มือเปิดใช่ไหมครับก็ใช้มือเปิบอาหารเข้าไปได้ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ไปเลียมือนะเช่นมีเศษอาหารติดมือก็เลียมือแบบอย่างเงี้ยนะครับมันไม่งามนะครับก็ห้ามทำนะข้อที่53ปฏัญญิเลหกาสิกขาบทไม่ฉันขูดบาทหรือไม่ฉันขอดบาทนะครับสิกขาบทนี้บางเล่มแปลเขาจะแปลว่าฉันเลียบาทนะจริงๆแล้วลองนึกภาพดูนะครับมันจะเลียบาทยังไงเนาะก้มหัวลงไปในบาทมุดลงไปแล้วไปเลียเลยครับท่านอธิบายไว้อยู่ก็คือขูดบาทหรือใช้นิ้วนั่นแหละนะครับเนี่ยเรียกว่าฉันขูดบาทก็คือยังไงเช่นใช้มือเปิบใช่ไหมก็ขูดบาดไปแควกแควกไปเงี้ยครับมันไม่งามหรือแม้แต่ใช้ช้อนก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ช้อนขูดบาดนั่งแควกแควกเนี่ยก็มีอาบัติในข้อนี้นะข้อที่54โอสัญญิเลหกาสิกขาบทไม่ฉันเลียริมฝีปากนะก็นึกภาพออกไหมครับเนี่ยเลียเงี้ยนะเลียริมฝีปากนี่ก็ไม่ได้นะวิธีการทำยังไงดีถ้าเกิดมีเศษอาหารมันติดปากแล้วมันไม่สะดวกจริงๆมันรำคาญปากอย่างเงี้ยก็ใช้ผ้าเช็ดเอาหรือว่าก็เม้มปากเข้าไปเนี่ยมันก็เลียข้างในอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะแลบลิ้นออกมาเลียข้างนอกเนี่ยไม่ได้นะข้อ45สามิสาสิกขาบทคือขณะกำลังฉันอยู่เนี่ยมือก็จะเปื้อนใช่ไหมเพราะว่าใช้มือเปิบอาหารนะครับก็ห้ามใช้มือที่เปื้อนๆอย่างแหละไปจับภาชนะน้ำดื่มนะถ้าจะดื่มน้ำก็ใช้มืออีกข้างนึงที่มันไม่เปื้อนเนี่ยจับดื่มได้นะครับห้ามใช้มือข้างที่เปื้อนจับนะครับงั้นจะมีอาบัติทุกกฎนะสิครับวันนี้ก็ยกเว้นกรณีที่ฉันเสร็จไปแล้วจะเอาบาตรไปล้างอะไรนี้ก็สามารถจับได้และไม่เป็นไรนะครับตอนนี้คือเป็นอาบัติเพราะขณะกำลังฉันอยู่แล้วไปจับข้อที่56สสิตกาสิกขาบทคือไม่เทน้ำล้างบาตรที่มันมีเมล็ดข้าวปนอยู่เนี่ยลงในละแวกบ้านคือกรณีที่ไปฉันในบ้านโยมเขาเนี่ยนะครับเวลาล้างบาตรเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่เอาข้าวไปสาดในเขตบ้านเขานะครับมีบัตรทุกกฎนะวิธีการคือยังไงก็ต้องเทแยกลงไปในภาชนะที่เขาจัดไปให้นะครับซึ่งเขาจะมีถังใส่เศษอาหารไว้ให้เนี่ยก็เทใส่ตรงนั้นน่ะได้หรือว่าถ้าเขาไม่มีจัดให้จริงๆก็ทำยังไงอ่ะก็คนข้าวให้มันละลายปนกับน้ำไปเลยให้มันชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปเลยปนกันเป็นก
ลายเป็นน้ำไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเทได้สาดได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเม็ดอยู่เลยเนี่ยอย่างนี้ห้ามเทในระแวกบ้านนะยังจะมีอาบัติทุกกฎนะครับส่วนข้อที่57ถึง60เนี่ยผมจะพูดพร้อมกันไปเลยนะครับก็คือเรื่องการแสดงธรรมก็คือห้ามแสดงธรรมแต่คนที่มีร่มมีไม้พลองมีสัตราแล้วก็มีอาวุธในมือทันไหมสิกขาบทนี้ก็คือฉัตตปาณิสิกขาบทดันดะปาณิสิกขาบทสัทธะปาณิสิกขาบทแล้วก็อาวุธะปาณิสิกขาบทนะครับห้ามแสดงธรรมแก่คนที่มีร่มมีไม้พลองมีสัตราแล้วก็มีอาวุธในมือร่มเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วนะครับก็คือเขาถือร่มอยู่เนี่ยพระแสดงธรรมให้ฟังไม่ได้นะตรงนี้แม้พระจะถือร่มอยู่ด้วยกันก็ตามนะครับก็ห้ามแสดงธรรมนะต่อมาเรื่องไม้พลองไม้พลองที่ท่านระบุไว้ในสิกขาบทนี้เนี่ยท่านระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นไม้พลองขนาด4ศอกนะครับ4ศอกก็คือ2เมตรอ่ะถ้าเป็นไม้ที่สั้นกว่านั้นหรือยาวกว่า2เมตรตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอาบัติในเรื่องนี้นะสัทธากับอาวุธะนี่แปลว่าสัตรากับอาวุธต่างกันยังไงคำว่าอาวุธในสิกขาบทนี้นะครับท่านหมายเอาเฉพาะธนูและลูกศรนะส่วนอาวุธแบบอื่นท่านจะจัดอยู่ในข้อสัตรานะครับสรุปก็คือเอาว่าคนที่เขามีอาวุธไม่ว่าชนิดใดก็ตามมีของมีคมชนิดใดก็ตามอยู่ในมือเนี่ยพระจะแสดงธรรมให้เขาฟังไม่ได้นะครับเพราะเกลียอย่างนั้นเนี่ยมันชื่อว่าไม่เคารพธรรมอธิบายเรื่องแสดงธรรมนิดนึงคำว่าแสดงธรรมในสิกขาบทในเสขีวัตรทั้งหมดนะครับท่านอธิบายไว้ว่ามีในเดียวกันกับธรรมในปัตตโสธรรมสิกขาบทคือยังไงคือเป็นธรรมที่เป็นพระบาลีและอรรถกถาที่เป็นภาษาบาลีเท่านั้นนะฉะนั้นถ้าเกิดแสดงธรรมเป็นภาษาไทยนะครับจะไม่มีอาบัติเกี่ยวกับสิกขาบทเหล่านี้เลยที่จะเป็นอาบัติเฉพาะกรณีแสดงธรรมเป็นภาษาบาลีและเป็นส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาเท่านั้นด้วยจบสุรุสุรวักอีก10สิกขาบทตอนนี้จบไปแล้ว60สิกขาบทนะครับเหลืออีก15สิกขาบทจะอยู่ในปาทุกขวรรคครับปาทุกขวรรคบทสุดท้ายของเสขีวัตรนี้นะครับมี15สิกขาบทข้อ61ถึง67เนี่ยผมพูดพร้อมกันทีเดียวไปเลยนะก็คือปาทุกขสิกขาบทอุปาหนะสิกขาบทยานะสิกขาบทสัญญนาสิกขาบทปรัตติกะสิกขาบทเวสิตะสิกขาบทแล้วก็โอคุณฑิตะสิกขาบทนะครับคือห้ามแสดงธรรมแก่คนที่สวมเขียงเท้าห้ามแสดงธรรมแก่คนที่สวมรองเท้าห้ามแสดงธรรมแก่คนที่ไปด้วยยานห้ามแสดงธรรมแก่คนที่นอนบนที่นอนห้ามแสดงธรรมแก่คนที่นั่งรัดเข่าอยู่ห้ามแสดงธรรมแก่คนที่โพกศีรษะอยู่แล้วก็ห้ามแสดงธรรมแก่คนที่คลุมศีรษะอยู่คือถ้าเกิดจะแสดงธรรมให้ใครฟังเนี่ยดูด้วยว่าคนที่เราจะแสดงให้ฟังนั้นเนี่ยเขาสวมรองเท้าหรือสวมเขียงเท้าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขียงเท้านี่ก็ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นเขาสวมกันนะเขียงเท้าเนี่ยมันเป็นของใช้ในสมัยก่อนนะครับทุกวันนี้ก็ไม่เห็นกันใช้กันซึ่งพุทธเจ้าก็ห้ามภิกษุใช้อยู่นะเรื่องเขียงเท้าเนี่ยพุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุใช้เขียงเท้าได้เฉพาะกรณีเป็นเขียงเท้าที่ติดกับที่นะครับที่ไว้ในห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยถึงภิกษุจะใช้ได้แต่ถ้าเป็นเขียงเท้าที่ใช้เดินไปเดินมาได้เนี่ยพุทธเจ้าห้ามภิกษุใช้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดภิกษุสวมเขียงเท้าเดินเนี่ยมันจะมีเสียงดังมากมันจะดังกรับ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 ไปอย่างเงี้ยนะครับทำให้รบกวนภิกษุที่บำเพ็ญภาวนาหรือว่าภิกษุที่ศึกษาเล่าเรียนอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงห้ามภิกษุใช้แต่โยมเนี่ยเขาใส่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับคราวนี้ถ้าเกิดโยมก็ใส่เขียงเท้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยพระก็ไปแสดงธรรมให้ฟังไม่ได้ก็ให้เขาถอดก่อนครับแม้กรณีใส่รองเท้าก็เหมือนกันเรื่องใส่รองเท้าเนี่ยถ้าโยมเขาถอดรองเท้าแล้วแต่เขายืนบนรองเท้าเนี่ยได้ไหมครับเหมือนเดิมนะไม่ได้นะครับก็ควรให้ลงมาจากรองเท้าเลยนะครับเพราะไม่เหมาะอยู่ดีเรื่องนี้เนี่ยเห็นได้เหมือนกันนะตอนบิณฑบาตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดโยมเขาใส่บาตรนะครับแล้วเขาไม่ยอมถอดรองเท้าก่อนเนี่ยพระจะไปแสดงธรรมไม่ฟังไม่ได้นะนั้นจะมีอาบัตินะครับตรงนี้เนี่ยเคยเจอบางที่เหมือนกันนะแม้แต่กรณีไปเทศตามสถานที่ต่างๆเลยนะเทศให้ข้าราชการฟังอย่างนี้นะครับสุขราชการจะยศของเขาเนี่ยจะมีรองเท้าด้วยใช่ไหมไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องให้เขาถอดก่อนนะถ้าพระจะแสดงธรรมให้เขาฟังนะครับมันไม่เหมาะนะถึงว่าจะเป็นชุดข้าราชการชุดในเครื่องแบบก็จริงอ่ะแต่ว่าถ้าจะฟังธรรมต้องถอดออกก่อนนะเออจะเรื่องใส่เขียงเท้ากับใส่รองเท้าตรงนี้นะครับถ้าภิกษุก็ใส่รองเท้าด้วยเนี่ยนี่สามารถแสดงธรรมให้ฟังได้นะมันจะต่างจากเรื่องร่มเมื่อกี้นะครับถ้าเรื่องร่มเมื่อกี้เนี่ยแม้ภิกษุจะกางร่มด้วยคนฟังก็กางร่มด้วยก็แสดงธรรมไม่ได้แต่สำหรับเรื่องรองเท้าตรงนี้เนี่ยถ้าใส่รองเท้าทั้งคู่แสดงธรรมให้กันฟังได้นะครับข้อต่อมาข้อที่63ยานสิกขาบทก็คือไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไปด้วยยานถ้าเกิดภิกษุอยู่บนพื้นดินเนี่ยเขาก็นั่งบนยานบางอย่างอยู่เนี่ยเช่นสมัยก่อนก็ยานเทียมด้วยสัตว์ใช่ไหมครับ
นั่งบนเกวียนอะไรไปเงี้ยพระก็แสดงธรรมให้ฟังเงี้ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดพระนั่งบนยานด้วยกันอย่างเงี้ยนี่แสดงธรรมให้ฟังได้ถ้าแบบนี้แต่ว่าวิธีการแสดงธรรมให้ฟังก็ต้องพระต้องนั่งข้างหน้าเขาหรือว่านั่งในที่เท่ากันด้วยนะถ้าโยมเขานั่งอยู่ข้างหน้าพระนั่งอยู่เบาะด้านหลังเนี่ยแสดงธรรมให้เขาฟังไม่ได้นะครับมันจะเป็นเข้าในข้อข้างหน้าต่อไปนี้เพื่อไม่โดนในเรื่องแสดงธรรมแก่ผู้ที่ไปด้วยยานแต่จะโดนในข้อข้างหน้าแทนนะครับเรื่องอยู่ข้างหลังแสดงธรรมให้คนอยู่ข้างหน้าฟังต่อมาสัญญาสิกขาบทก็คือไม่แสดงธรรมแก่คนที่นอนอยู่บนที่นอนฟังเพราะกิริยาการนอนฟังเนี่ยมันกิริยาที่ไม่เคารพก็คือให้เขาลุกขึ้นมาก่อนนั่นเองอยู่เป็นกรณีเขาไม่สบายเขาป่วยหนักจริงๆอะไรเงี้ยนี่ก็แสดงธรรมให้ฟังได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นก็ต้องให้เขาลุกมานั่งฟังดีๆนะครับไม่ใช่ไปนอนฟังพระเทศนะข้อที่65ปรัชญาสิกขาบทก็คือไม่แสดงธรรมแก่คนที่นั่งรัดเข่าหรือว่านั่งกอดเข่าฟังเพราะว่ากิจการนั่งรัดเข่าหรือนั่งกอดเข่าเนี่ยเป็นกิจที่ไม่สุภาพนะครับก็คือให้นั่งดีๆก่อนแล้วค่อยฟังนะข้อ66วิทิตาสิกขาบทก็คือไม่แสดงธรรมแก่คนที่โพกศีรษะนะครับคำว่าโพกศีรษะเนี่ยท่านอธิบายว่าต้องโพกแบบไม่เห็นผมเลยนะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับพระแสดงธรรมให้บุคคลนั้นฟังไม่ได้วิธีการหนึ่งก็ต้องให้เขาเอาผ้าโพกออกก่อนหรือว่าอย่างน้อยก็คือต้องเปิดผ้าโพกนิดนึงให้มันเห็นผมถ้าแบบนี้พระก็สามารถแสดงธรรมให้ฟังได้ข้อที่67โอคุติตาสิกขาบทไม่แสดงธรรมแบบคนที่คลุมศีรษะก็คือถ้าเกิดคนที่เขาฟังเนี่ยเขาคลุมศีรษะอยู่นะครับเอาผ้าหรือเอาอะไรมาคลุมศีรษะไว้เนี่ยต้องให้เขาเปิดผ้าออกก่อนนะถึงจะแสดงธรรมให้ฟังได้นะครับก็อธิบายในเดียวกันก็คือกิริยาอย่างนั้นมันไม่เคารพธรรมนะธรรมะข้อที่68ชานาสิกขาบทก็คือกรณีที่ภิกษุอยู่บนพื้นดินนะครับไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่อยู่บนที่นั่งแบบนี้นะถ้าเกิดพระอยู่บนพื้นดินไม่แสดงธรรมแก่คนที่เขาอยู่บนที่นั่งเนี่ยไม่ได้นะครับข้อที่69นิจาสนะสิกขาบทก็คือกรณีที่ภิกษุนั่งบนอาสนะต่ำหรือว่าที่นั่งต่ำๆห้ามแสดงธรรมแก่คนที่นั่งบนอาสนะหรือว่าที่นั่งที่สูงกว่าก็เกี่ยวกับการเคารพธรรมเหมือนกันข้อที่70ทิฏฐสิกขาบทก็คือกรณีที่ภิกษุยืนอยู่ห้ามแสดงธรรมแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข้แล้วนั่งอยู่สิกขาบทนี้แหละที่ผมเคยมาพูดในตอนเรื่องการให้พรตอนบิณฑบาตถ้าใครเคยฟังแล้วนะครับผมเคยทำคลิปนี้ไม่นานแล้วนะเรื่องให้พรตอนบิณฑบาตเนี่ยมันจะเข้ากับสิกขาบทนี้ได้นะครับถึงเราบอกว่าให้พรได้พรก็จริงนะครับแต่ว่าคำที่สวดให้พรกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำที่มาในพระไตรปิฎกโดยตรงก็คืออภิวาทนสีริสันนิจังตัวนั้นนะครับบทนี้เนี่ยเป็นพุทธพจน์ที่มาในคัมภีร์ธรรมบทนะจะเป็นการแสดงธรรมเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดพระแสดงธรรมด้วยบทนี้ออกไปนะโดยพระยืนอยู่แล้วโยมเขานั่งยองๆรับพรอย่างนั้นอยู่เนี่ยเท่าอยู่ในข้อนี้เต็มๆเลยที่จัดสิกขาบทตัวเนี้ยยืนแสดงธรรมแบบคนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ฉะนั้นก็ระวังกันไว้นะครับถ้าบิณฑบาตนะถ้าจะให้พรก็คือให้โยมเขายืนก่อนแล้วโยมยืนก็ต้องรู้ว่าเขาใส่รองเท้าอยู่ด้วยหรือเปล่านะหรือว่าอย่างนึงก็คือว่าพระให้พรได้บทอื่นไปเลยที่ไม่ใช่บทที่มาในพระบาลีหรืออรรถกถาหรือว่าให้พรภาษาไทยนี่แหละพูดภาษาไทยไปเลยว่าโยมมีความสุขความเจริญนะอะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะครับก็จะไม่มีอาบัติเกี่ยวกับสิกขาบทนี้แล้วข้อที่71พยโตขมนาสิกขาบทกรณีที่เดินไปข้างหลังแสดงธรรมให้คนที่อยู่ข้างหน้าฟังอย่างที่พูดให้ฟังตอนเรื่องยานเมื่อกี้ถ้าเกิดนั่งในยานแล้วภิกษุนั่งข้างหลังแสดงธรรมให้คนที่อยู่ข้างหน้าฟังอ่ะจะเข้ากับตรงนี้เลยก็คือภิกษุไปข้างหลังนะครับไม่พึงแสดงธรรมให้อยู่คนที่เดินไปข้างหน้าฟังนะครับข้อที่72อุปเทนะขมนาสิกขาบทกรณีที่ภิกษุเดินอยู่นอกทางไม่พึงแสดงธรรมให้คนที่ยืนอยู่ในทางฟังนึกภาพออกมั้ยครับกรณีที่เขามีทางเดินไว้ใช่มั้ยอีทันก็เป็นทางที่เป็นดินเป็นหญ้าอะไรที่มันไม่มีทางไว้อ่ะถ้าพระเดินอยู่ตรงนอกทางแบบนั้นห้ามแสดงธรรมให้คนที่เขาเดินไปตามทางฟังนะครับวิธีการก็คือพระก็ต้องมาเดินอยู่ในทางด้วยกันแล้วค่อยแสดงธรรมนะครับแล้วก็ต้องระวังหลายอย่างใช่ไหมก็คือต้องเดินให้เสมอกันหรือว่าเดินให้นำหน้าไปไม่ใช่ไปเดินตามหลังอีกนะมันจะเข้ากับข้อก่อนอีกนั่นก็มีวินัยหลายข้อเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมนะก็ต้องจำให้แม่นยำด้วยแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงนะครับสิกขาบทเกี่ยวกับการแสดงธรรมในสิกขีวันนี้ก็จบแล้วนะข้อที่73นะครับทีโตอุจจาระสิกขาบทก็คือกรณีที่ภิกษุถ้าเกิดไม่อาพาธนะห้ามยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะครับปกติผู้ชายก็จะยืนปัสสาวะปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นพระเนี่ยไม่ได้แล้วนะถ้าพระเนี่ยห้ามยืนปัสสาวะนะครับก็ต้องนั่งนะครับไม่แต่ว่าอาพาธจริงๆหรือว่าปวดไม่ไหวจริงๆก็อีกเรื่องนึงนะข้อที่74หริเตอุจจาระสิกขาบทก็คือห้ามถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือว่าบ้วนน้ำลายลงในของเขียวของเขียวที่ว่าเนี่ยก็หมายถึงพวกหญ้าหรือพวกต้นไม้ต่างๆนะครับถ้าห้ามไปบ้วนน้ำลายห้ามไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงบนหญ้าเป็นต้นนะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่75อุทะเกอุจจาระสิกขาบทก็คือห้ามไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือว่าบ้วนน้ำลายลงในน้ำนะครับน้ำที่ว่าเนี่ยหมายถึงน้ำที่มีการใช้สอยการดื่มการกิน
หรือว่าเขาเรียกว่าอุปโภคบริโภคอ่ะเฉพาะน้ำอย่างนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นน้ำทิ้งอยู่แล้วอย่างนี้นะครับพระก็สามารถบ้วนน้ำลายเป็นต้นลงไปได้ก็จบเสขีวัตร75สิกขาบทนะครับสรุปเสขีวัตร75สิกขาบทนะครับแบ่งเป็น7วรรควรรคที่1ปริมณฑลวรรควรรคที่2อุทกิกวรรควรรคที่3สัมภักกตวรรควรรคที่4สักกัจจวรรควรรคที่5กัปพละวรรควรรคที่6สุรุสุรุวรรคแล้วก็วรรคที่7ปาทุกกวรรคนะครับวรรคที่1ถึงวรรคที่6เนี่ยมี10สิกขาบทส่วนวรรคที่7คือปาทุกกวรรคมี15สิกขาบทรวมเป็นเสขีวัตร75สิกขาบทครับซึ่งในปฏิโมกข์ก็มีกล่าวไว้แค่นี้แต่ว่าเคยพูดให้ฟังแล้วว่าเสขีวัตรไม่ได้มีแค่นี้นะครับจะรวมถึงข้อวัดต่างๆที่มาในคัมภีร์ขันธกะต่างๆด้วยเรียกว่าสิกขาบทนอกพระปาติโมกข์นะก็จะมีมากมายเลยเช่นวัดที่มาในอุปชัยยวัดเป็นต้นน่ะตรงนั้นนะครับจะมีอาบัติเยอะแยะมากมายนะครับก็ค่อยศึกษากันในโอกาสต่อไปเนาะก็จบสิกขีวัตรครับ